สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมต้นฝักมรกตค่ะก็ที่บ้านนี้ก็จะมีทั้งใบสีเขียวนะต้นใหญ่สวยมากเลยแล้วก็จะมีสีดำด้วยนะฝักมรกตก็เป็นไม้อวบน้ำนะเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกนะเป็นต้นไม้มงคลนะคะนิยมปลูกกันตามบ้านแถมฟอกอากาศได้นะปลูกในห้องนอนก็ได้นะเขาจะฟอกอากาศทำให้อากาศเย็นสบายนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์นะคะฝักมรกตนะคะเขาก็มีความโดดเด่นเรื่องใบเขาเงาสวยนะคะแล้วก็ฟอกอากาศนะคะเป็นไม้มงคลไม้อวบน้ำนะปลูกในที่ร่มก็ได้แล้วก็ปลูกง่ายนะดูแลง่ายเนี่ยรดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะแล้วก็ขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยนะขยายพันธุ์ด้วยการเอาใบเขาเนี่ยไปปักชำก็ได้หรือแยกหัวนะคะหัวเขาก็จะมีหัวสีน้ำตาลอยู่ใต้ดินเนาะแล้วก็หรือตัดเอาไปชำก็ได้แล้วก็ปลูกง่ายสวยใบเขาก็มันวาวนะคะปลูกในบ้านก็ดีเนาะฝักมรกตก็เป็นไม้มงคลเรียกทรัพย์นะคะสมกับชื่อว่าฝักแต่อาจจะมีอันตรายนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยถ้าเอาเคี้ยวเข้าไปนะคะเอาเข้าปากรวมถึงพวกแมวพวกสุนัขนะคะก็จะมีอาการนะคะระคายปากปากบวมอาเจียนน้ำลายไหลนะคะรวมถึงหายใจลำบากนะคะถ้ากลืนลงไปในท้องก็จะอันตรายมากนะคะก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเกิดจากการเป็นลักษณะผลึกโดยที่แคลเซียมนะคะออกซาเลตเนี่ยอยู่ในฝักมรกตก็จะกลายเป็นผลึกเล็กๆนะคะจนกลายมีทั้งอยู่อย่างเดียวรวมกันเป็นกลุ่มในเยื่อของพืชนะคะก็จะพบแคลเซียมออกซาเลตในไม้ประดับอื่นๆเนี่ยพวกสับน้อยปับแป้งนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราการที่มีเด็กๆหรือมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ชอบเอาใบไม้มาเคี้ยวนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแค่ใบไม้ฝักมรกตอยู่เฉยๆมันทำอันตรายกับเราไม่ได้นะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องราวของฝักมรกตที่อาจจะมีอันตรายต่อเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงมาฝากค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ